أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากอิของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้กับพวกเรานะครับได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ช่วงนี้บรรยายก็ชุกหน่อยนะครับฝนชุกนะครับแต่ว่าบรรยายก็ชุกด้วยนะครับวันหนึ่งนะครับ3ที่4ที่แต่ว่าพวกเราก็ไม่เหนื่อยไม่ล้ากันนะนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเนียมะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองประการที่พวกเรามักจะเผลอเรอมักจะไม่ค่อยใส่ใจกันนั่นก็คือช่วงเวลาว่างนะครับเวลาเรามีเวลาว่างเราก็มักจะนะครับปล่อย ให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรให้มันเกิดเป็นประโยชน์เราผู้สูงอายุนะครับส่วนใหญ่แล้วก็60นะครับ60 70กันช่วงบั้นปลายชีวิตไม้ใกล้ฝั่งเนี่ยสมควรที่จะประกอบสิ่งที่เป็นอามันความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องกอบโกยใส่บัญชีไว้ให้ได้เยอะที่สุดเลยนะครับเรา ไม่เหมือนข้าราชการที่เกษียณเขายังมีบำนาญกินเราคนเป็นมุสลิมเนี่ยตายไปแล้วก็ต้องมีบำนาญของอัลเลาะห์กินใช่ไหมคนที่ก็เกษียณอายุแล้วก็รับใช้นะครับทำงานให้แผ่นดินทำงานให้ประเทศชาติมานานๆเนี่ยนะครับราชการเขาก็ตอบแทนความเหนื่อยความลำบากให้ใช่ไหมครับนะบางได้เดือนเท่าไหร่เนี่ยคนละ 30,000 40,000 สบายป่ะสบายแต่เราตายไปแล้วเนี่ยบำนาญมันจบไหมครับจบนะครับไอ้ที่เคยเบิกได้จ่ายได้มันก็จบแต่ถ้าเป็นบำนาญของอัลเลาะห์นี่มันไม่จบตายไปแล้วก็ไม่จบงั้นเราก็ต้องอะไรตอนละต้องทำงานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับใช้อัลลอฮฺจะได้ ให้บำนาญกับเราหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะครับอามันที่จะอยู่กับเราหลังจากเสียชีวิตไปแล้วมีเพียงแค่ไม่กี่รายการหรอกนะครับนั่นก็คือหนึ่งเลยนะที่เราซูลบอกเอาไว้เนี่ยไอ้มุนยุนตะฟะอูบีฮีความรู้ที่เป็นประโยชน์นะความรู้ที่เป็นประโยชน์แม้เพื่อแม้ในเรื่องดุนยาอัลลอฮฺก็ให้เป็นผลบุญนะครับสมมติลุงเนี่ยเป็นช่างแกงนะทำกับข้าวขายอาหารก็สอนผมสอนใครก็ได้ให้ไปทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยให้สูตรก๋วยเตี๋ยวไปผมก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวผมได้ผลบุญไหมเนี่ยลุงเนี่ยก็ได้ให้เขาไปประกอบอาชีพที่หาล้านเขาจะได้ไม่เป็นขโมยขโจรงั้นเราให้อนาคตให้สิ่งที่ดีแม้กระทั่งเรื่องดุนยาเราก็ได้เป็นผลบุญงั้นทำอะไรก็ไปแล้วต่อไปเนี่ยนะให้หวังความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หวังเป็นผลบุญจากอัลลอฮ์นะครับวันนี้ทางเจ้าภาพอยากให้ผมคุยเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องในเรื่องของอะกีดะห์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดนะครับแนวคิดของกลุ่มฟิรอกต่างๆซึ่งตอนนี้มันเริ่มกลับมาระบาดนะครับเพิ่มขึ้นทั้งที่การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมีความก้าวหน้าสามารถเข้าถึงตำรับตำรานะครับกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์เนี่ยเราสามารถที่จะหยิบจับมาอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ทำความเข้าใจเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโดยเฉพาะเรามีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเป็นคู่มือของเรานะครับที่สามารถเปิดดูนะครับเราจะเข้าเฟซของใครก็ได้เข้าเว็บไซต์ดูอะไรตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับเข้าถึงพิมพ์หาอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งก็ขึ้นให้พิมพ์หาหะดีษของรอซูลสักบทนึงก็ขึ้นให้นะครับจะพิมพ์เรื่องอะไรพิมพ์ไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นให้เราดูอยู่ที่ว่าเราจะใช้ให้เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดทั้งที่เราสามารถนะครับเข้าถึงนะครับอัลกุรอานเข้าถึงซุนนะห์แต่เวลาเดียวกันไอ้ของที่มันไม่ใช่กุรอานไม่ใช่ซุนนะห์ที่มันตรงกันข้ามกับกุรอานตรงกันข้ามกับซุนนะห์มันก็ทะลักมาพร้อมกับมือถือนะครับฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะนะครับแล้วก็คัดกรองสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเลยไม่ใช่รับทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรที่ขึ้นเป็นข้อความภาษาอาหรับมาหรืออะไรมาเราก็
เชื่อตามนั้นทั้งหมดเลยก็ไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยกลุ่มแนวคิดต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วมีแนวคิดใหม่ๆนะครับที่มันผิดเพี้ยนนะครับบิดเบือนไปจากแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เยอะแยะชื่อใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยกลุ่มนั้นกลุ่มนี้สำนักนู้นสำนักนี้แต่ว่าของเราต้องย้อนกลับไปหาอะไรเอ่ยกลับไปหาแนวทางกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกรอบความเข้าใจที่บรรดาซอฮาบะห์เขาได้เข้าใจกันเราจะไม่เข้าใจให้มันแตกต่างไปจากที่ซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าใจเพราะ ในช่วงยุคปลายยุคของซอฮาบะห์เนี่ยก็เริ่มมีแนวคิดที่ผิดเพี้ยนเกิดขึ้นแล้วนะครับผิดเพี้ยนเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นในขณะที่ซอฮาบะห์ยังอยู่เนี่ยยังมีความผิดเพี้ยนยังมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นได้และยุคสมัยของเราแล้วครับนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ใช่ไหมครับว่าในยุคสมัยของท่านเนี่ยนะครับราษฎรของท่านประสบนิกรของท่านเนี่ยอุมมะห์ของท่านเนี่ยจะแตกออกเป็นถึง73จำพวกมีเพียงแค่จำพวกเดียวนะครับที่รอดแล้วตั้ง72ทำไมถึงไม่รอดอ่ะแล้วเราเนี่ยอยู่ใน1หรืออยู่ใน72เราจะสอบยังไงเขียนเลข1ไว้ที่ตัวเราเราขอเป็นหนึ่งในกลุ่มหนึ่งนั้นได้ไหมลิขสิทธิ์ไม่ใช่ของเราใช่ไหมนะครับลิขสิทธิ์เป็นของใครอ่ะของอัลลอฮ์ของรอซูลใช่ไหมครับฉะนั้นการที่เราจะฝักใฝ่หรือเชื่อนะครับหรือนิยมในแนวทางกลุ่มฟิรอกต่างๆนะครับเรียนได้รู้ได้สำหรับบางคนแต่ถ้าเราไม่มีต้นทุนหรือเราไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยผมแนะนำว่าเราอย่าเข้าไปเปลืองตัวดีกว่านะครับอย่าไปเปลืองตัวปัจจุบันนี้แค่สำนักในประเทศเราเนี่ยนะครับแค่สถาบันในประเทศเราอย่างเดียวนี่ก็ฮะเวียนหัวแล้วใช่ไหมครับเวียนหัวแล้วแล้วยิ่งถ้าเรานะครับถลำลึกลงไปนะยิ่งเข้าลึกไปเข้าลึกไปเนี่ยออกไม่ได้เลยนะครับแม้กระทั่งในยุคสมัยของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีนะนะครับอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายบอกกับลูกศิษย์นะลองสังเกตดูนะคนที่ถลำเข้าไปเรียนวิชาซูฟีวิชาตอริกอหรือวิชาซูฟีนะแค่ช่วงเช้านะไม่ต้องรอให้ตะวันคล้อยหรอกหลงแล้วไม่ต้องรอเป็นวันเป็นคืนแค่เรียนตอนเช้าตอนสายๆตอนบ่ายๆนี่ก็พลัดหลงออกจากแนวทางที่เที่ยงตรงแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาของอิหม่ามชาฟีหลายคนนะครับบันทึกเหมือนกันหมดเลยต่อให้พวกท่านทั้งหลายเห็นคนที่เขาแสดงอัศจรรย์ปฏิหาริย์อะไรก็ได้นะเหาะบนอากาศเหินไปให้เราเห็นเลยหรือเดินบนน้ำได้พวกท่านทั้งหลายอย่าไปเชื่อต่อให้เห็นด้วยสายตาเลยนะไปจับขาเขาเลยเนี่ยเขาลอยอยู่บนน้ำเนี่ยหรือเขาลอยอยู่บนอากาศอิหม่ามชาฟีบอกว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงนะจนกว่าเราจะสอบเขากับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของรอซูลเสียก่อนเพราะของอัศจรรย์พวกเนี้ยมีเฉพาะกะรอมะห์ของอัลลอฮ์เท่านั้นที่อัลลอฮ์ให้หรือเป็นมอญิซาตแต่ถ้าไม่ใช่ของอัลลอฮ์มันคือฤทธิ์ชัยฏอนใช่ไหมเราไปดูตลาดนัดมินเนี่ยใครที่ตลาดนัดมินเนี่ยอับดุลทำได้ทุกอย่างเลยนะอับดุลทายอะไรก็ได้ตอบอะไรก็ได้นะครับเล่นมายากลใช่ไหมครับที่เราเห็นใช่ไหมมายากลดูเหลือเชื่อเลยแต่นั่นคือลวงตาหรือไสยศาสตร์ที่เป็นไซเฮตที่ในหลักการศาสนาของเราถือว่าเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมีมุสลิมเล่นกลมั้ยมีมุสลิมเล่นกลเยอะแยะเลยฉะนั้นหลายอย่างนะครับเวลาเราไม่เข้าใจเราไม่มีต้นทุนที่เราทำให้เราเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันได้แล้วเนี่ยทีนี้โรครั่วนะโรคชิริกโรคนู้นโรคนี้มันจะเข้ามาสู่ตัวเราได้ใช่มั้ยครับเหมือนเราเนี่ยตอนเด็กๆผู้ปกครองพ่อแม่เราไม่ได้พาไปฉีดวัคซีนใช่ไหมครับเดือน2เดือน3เดือนไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยแป๊บเดี๋ยวโรคอื่นก็มาใช่ไหมครับคอตีบมาไอกรนมาโปลิโอมาอะไรมาโรคพวกนี้ธรรมดาแล้วมันหายไปจากอะไรนะหายไปจากประเทศไทยเราแล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขเขาประกาศความสำเร็จตอนนี้โรคพวกนี้ไม่มีแล้ว4ปีที่แล้วโรคอะไรกลับมาไม่ใช่โควิดโรคอะไรหัดเยอรมันหัดเยอรมันหัดเยอรมันเนี่ยก็กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็น10ปี20ปีมาแล้วไม่มีแล้วในประเทศไทย
ช่ป่ะแต่มันกลับมาที่ภาคใต้ใช่ป่ะมันก็เด็ดว่าจริงว่ากลับมาที่ภาคใต้ใช่ไหมครับผักรู้ไหมภาคใต้ทำไมถึงกลับมาเกิดเป็นโรคหัดโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มเด็กเล็กผู้ใหญ่ไม่มีเพราะมีแนวคิดที่ถูกสอนอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ให้ฉีดวัคซีนเพราะวัคซีนทำจากหมูเขาต่อต้านเขาไม่ฉีดวัคซีนการสายปนอ้ามฉีดวัคซีนใครฉีดวัคซีนบาปเพราะวัคซีนทำจากสกัดจากหมูพอทำจากหมูทีนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาก็ฟังบ่อฟังตะกูลในที่สุดก็รุ่นหลัง4ปี5ปีไม่ฉีดพอไม่ฉีดปุ๊บเป็นอะไรเป็นหัดเด็กเป็นหัดกันแต่ผู้ใหญ่รุ่นผู้ใหญ่ไม่มีเพราะรุ่นผู้ใหญ่ยังฉีดแต่พอมาเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนแนวคิดที่มันไม่ถูกเข้ามาเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขารณรงค์แล้วก็หลายอย่างนะที่เขาพยายามแก้ไขโดยเฉพาะมาตรฐานฮาลาลสถาบันบางอยู่ฮาลาลใช่ป่ะใครอยู่ฮาลาลมีใครอยู่ไหมอยู่ฮาลาลปัจจุบันนะครับเรามีอำนาจในการต่อรองนะครับให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเราเนี่ยพยายามให้เป็นฮาลาลให้ได้มากที่สุดพยายามทำอะไรนะให้เป็นฮาลาลให้ได้มากที่สุดเนี่ยวัคซีนอะไรที่มาก่อนเนี่ยมันอาจจะมีนะครับมีแต่ว่าโดยความก้าวหน้าโดยความทันสมัยทางการแพทย์เนี่ยเขาผลิตวัคซีนที่ทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์นะที่สกัดจากอะไรจากหมูจากอะไรพวกนี้นะครับอัลลอฮ์ทดสอบเป็นบททดสอบนะหมูเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากเลยแต่อัลลอฮ์บอกว่าฮารอมหัวใจหมูเป็นหัวใจที่สามารถมาปลูกถ่ายแทนหัวใจของมนุษย์ได้และมีอายุการใช้งานมากกว่าอย่างอื่นอัลลอฮ์ให้หัวใจหมูน่ะนะครับทางการแพทย์ยืนยันแล้วว่าเวลาผ่าตัดแล้วสามารถแมทกับหัวใจของคนได้ทำหน้าที่แทนหัวใจคนสมมติหัวใจเราตายไปนะหัวใจมันไม่เต้นมันสิ้นเลือดตีบหรือว่ามันอะไรก็แล้วแต่วายไปนะถ้าสามารถผ่าตัดแล้วเอาหัวใจหมูมาอะไรมาใส่แทนได้ตอนนี้คนเรามันมีข้อจำกัดตอนนี้เราเป็นมุสลิมก็ไม่สามารถเอาหัวใจหมูอินซูลินตอนนั้นในแพทย์อะไรนะที่น้องจอที่เป็นมุสลิมชาติชายใช่ไหมชาติชายนะที่ชาติชายนั่นนะแกพยายามทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้โรงพยาบาลน้องจอซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเราพยายามที่จะนำเข้าหรือขอกับทางกระทรวงสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครให้มีวัคซีนที่ทำมาจากอะไรเป็นวัคซีนทดแทนซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคากลายเป็นว่าราคาถูกกว่าวัคซีนที่สกัดจากเซรุ่มของอะไรของหมูซะอีกตอนนี้ถูกกว่าดีกว่าตอนนี้ไอเราจำภาพเดิมเฮ้ยไอเนี่ยอะไรนะอินซูลินเนี่ยมาจากหมูห้ามฉีดก็ปล่อยให้เป็นเบาหวานก็ช็อกน็อกแล้วก็ตายถ้าถึงกระช็อกถึงกระน็อกเนี่ยวาญิบต้องใช้อินซูลินจากหมูเพราะทำให้เรารอดตายถ้าเราไม่ใช้อ่ะใครบาปเรานี่แหละบาปใช่ไหมครับเพราะถ้าถึงยามวิกฤตเป็นอุกฤษแบบนี้แล้วเนี่ยกินหมูเป็นตัวยังกินได้ไหมได้ได้เนี่ยเราไปติดอยู่ในถ้ำตัวเราไปติดอยู่ในถ้ำฮะจำเป็นเพื่อเป็นการช่วยชีวิตรักษาชีวิตไปติดอยู่ในถ้ำนะครับออกกันไปไหนก็ได้เหมือนไอ้อะไรนะไอ้เด็กอะไรนะหมูป่าทีมหมูป่าใช่ไหมที่หายเข้าไปเนี่ยไปเจอข้างในมีหมูอย่างเดียวเลยแล้วทำยังไงตัวละฮะกินเพื่อประทังชีวิตไปกินเพื่อประทังชีวิตกินเพื่อประทังชีวิตกินจนกว่าจะไปเจออย่างอื่นทดแทนใช่ป่ะอันนั้นอินซูลินถ้าไม่ฉีดเนี่ยเดี๋ยวนอกเดี๋ยววูบไปน้ำตาลลดลงแค่ขนาดฉีดเนี่ยยังสวิงเลยแล้วคนที่เป็นอยู่แล้วถ้าไม่ฉีดเลยทำยังไงเรียบร้อยงั้นถือเป็นการทำลายชีวิตอัลกุรอานจึงบอกวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะลุกะพวกท่านทั้งหลายอย่าได้หาเรื่องใส่ตัวทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเสียหายเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตงั้นหลักการศาสนาให้ความคุ้มครองเรื่องตรงนี้ยกผลประโยชน์ให้ใช่ไหมครับทีนี้พอเราไม่เข้าใจอินซูลินทำจากหมูอินซูลินทำจากหมูหลายอย่างผลิตภัณฑ์สมัยก่อนจนกระทั่งช่วงนึงนะอุลามาซาอุดีอาระเบียนะครับเชคมูฮัมหมัดอามินอัชชิงกีตี้นะครับเจ้าของหนังสืออัลวาอุลบายานะครับ
คยมีฟัตวาตอบในมัสยิดฮารอมนะครับบอกว่าไม่อนุญาตให้เล่นฟุตบอลทำไมถึงไม่อนุญาตให้เล่นฟุตบอลฮะแชมานฮะอาซาอุดีนุ่งเกงขายาวฮะครับซาอุดีไม่เล่นพนันหนังที่ตัดเย็บเป็นลูกฟุตบอลทำจากหนังหมูหนังที่ตัดเย็บเป็นลูกฟุตบอลน่ะเหมือนรองเท้าทำจากหนังหมูหมูนี่มีประโยชน์กับทั้งตัวเลยแต่อัลลอฮ์ฮารอมไม่ให้มุสลิมเราชายอ่ะตอนละแป้งเนี่ยแป้งทาสีเนี่ยที่ทนที่สุดมีคุณภาพที่สุดแพงที่สุดทำจากขนหมูตอนละต้มกระดูกอร่อยไหมตอนละฮะหวานเจี๊ยบเลยนะซุปก้อนนะซุปก้อนนั่นนะนะครับสมัยก่อนก็ปรุงน้ำรสน้ำซุปน้ำพวกเนี้ยนะครับทำจากอะไรกระดูกหมูทั้งหมดเลยอันนี้เป็นบททดสอบเป็นฟิตนะแต่พอเราไม่เข้าใจแล้วเราก็เข้าใจผิดพอเข้าใจผิดทีนี้วิถีชีวิตเราก็จะรับผลกระทบจากการตัดสินใจผิดของเราบนพื้นฐานมาตรฐานความเข้าใจที่มันไม่ถูกตั้งแต่แรกงั้นปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญคือแนวคิดแบบนี้มันมาจากคนที่มีแนวคิดที่ไม่เข้าใจฟิกหรือไม่เข้าใจวิถีแบบอิสลามสุดตรงมากเกินไปในถ้าเป็นประเทศแอฟริกาเนี่ยโรคหัดกลับมาได้เพราะเขาไม่มีวัคซีนเขายากจนเป็นประเทศยากจนไปประเทศที่มีพื้นที่ประชากรอพยพเยอะๆในแอฟริกาในโซมาเลียในเอธิโอเปียพวกนี้หวัดพวกนี้ระบาดได้เพราะเขาไม่มีวัคซีน UN ไม่ได้เอาวัคซีนพวกนี้ไปเพราะถือว่าเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยแต่มันกลับมาระบาดได้เอาแต่อย่างประเทศไทยเนี่ยเขาก็โยนความผิดให้มุสลิมมีอยู่ข่าวหนึ่งนะครับตอนนั้นไทย PBS หรืออะไรเนี่ยเราตามจำไม่ได้นะรายงานภาพของผู้ปกครองนักเรียนนะครับโรงเรียนเนี่ยรณรงค์ให้สำนักสาธารณสุขนะมาฉีดวัคซีนเกลี้ยกล่อมนักเรียนยอมฉีดหมดแล้วพอทำท่าจะฉีดรถโรงพยาบาลมาหมอจะมาฉีดผู้ปกครองลากลูกไปทุบเลยในภาพข่าวนะผู้ปกครองลงโทษนักเรียนเพราะอะไรอ่ะบอกแล้วว่าอย่ามาฉีดวัคซีนมันมีหมูนะผู้ปกครองก็ลงโทษนักเรียนต่อหน้าครูต่อหน้าหมอเขาก็มีรายงานมาเสียหายมาอะไรแบบนี้เขาก็โทษว่าสาเหตุที่ทำให้โรคพวกนี้กลับมาส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดวิธีคิดแบบคนมุสลิมนั่นต่อไปเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเรื่องอะกีดะห์ถ้าเข้าใจผิดแล้วตอละมันไม่ใช่แค่ว่าเสี่ยงเป็นโรคนะฮะถ้าเข้าใจผิดนี่ไม่ฉีดวัคซีนเพราะมีหมูแล้วถ้าคนไปเข้าใจเนี่ยมึงไม่ทำบุญกระต้นอันแน่นเลยแหละเสร็จเลยมั้ยแผลพังมั้ยเนี่ยบอกแล้วนั่นแหละเหี่ยวไม่รู้เรื่องบอกแล้วไม่บอกเจ้าที่ก่อนเชื่อผีเชื่อสางเลยกินก่อนอิหมัมนั่นนะปากเบี้ยวเลยตกลงโยนความผิดให้ใครน่ะอะไรก็โทษผีผีมีไหมบางยีตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยเห็นผีไหมกระเด็ดเคยเจอไหมบางเจอผีบ้างไหมเจอแต่ชัยฏอนแค่เรื่องผีเนี่ยก็อะกีดะห์ของเราเสียหายเลยเอกมัยมีผีไหมครับมียินแล้วผีล่ะผีกระสือผีกระหังผีตายโหงผีอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยเอาหนามไปสระไว้นะแล้วก็เอาสักกระเบือไว้ใต้บันไดเพื่อผีกระสือขึ้นผีกระหังขึ้นแล้วก็ลงบ้านไม่ได้สุ่มครอบอันนั้นคือเราบริโภคเราเสพข้อมูลมาจากพี่น้องของเราที่เขามีวัฒนธรรมแบบนั้นอันนี้ผมเคยอธิบายตั้งแต่ช่วงอะกีดะห์แรกๆแล้วเราก็ต้องเข้าใจนะผู้ใหญ่ของเราโตมากับบรรยากาศแบบนั้นใช่ไหมครับแม้กระทั่งอิสลามของเราเองเนี่ยกว่าจะพ้นจากบาหลีมาอินโดนีเซียมาขึ้นสุมาตรามาขึ้นนครศรีธรรมราชอะไรต่ออะไรมาจนกระทั่งมาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยผ่านอะไรมาทั้งหมดเลยฮะผ่านผีใช่ป่ะ
อุลามะเขาไม่ได้มาสอนศาสนาเขาพากุรอานพาอะไรมาเขาพาความรู้ที่อยู่ในหัวเขาพาความรู้ที่อยู่ในตัวเขามาเอาอิสลามที่มีอยู่มาแค่จำนวนหนึ่งเนี่ยเพราะเขามาในฐานะพ่อค้าไม่ฐานะพ่อค้าไม่ใช่พามาในฐานะเป็นเชคเป็นอะไรมาอเล่มใหญ่แบบนั้นมาในฐานะพ่อค้าล่องเรือเอาสินค้ามาเอาเครื่องเทศมาขายที่ปัตตานีเราแล้วก็รับของเราไปกลับไปบ้านครับตอนนี้ด้วยความดีในอิสลามที่เขามีอยู่เนี่ยเวลาเขามาอยู่ที่อินโดนีเซียมาอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนเขาก็เอาความดีของเขาเนี่ยเผยแพร่ต่อมาแต่งงานกับคนบ้านเราแต่งงานกับคนอินโดอินเดียอะไรก็แล้วแต่ก็มีครอบครัวที่เป็นมุสลิมพอมีมุสลิมเขาก็สอนอิสลามได้เท่าที่เขามีอยู่นั่นแหละเขาสอนเยอะไหมเขาไม่เยอะหรอกเพราะเขามีเท่าที่เขามีฮะยาวายานวานะนะครับนันญาติผมเยอะแยะเลยในนั้นนะครับแต่ว่าเขาทำกับข้าวอร่อยนะพวกยาวานะครับทำกับข้าวอร่อยอ้าวตอนนี้พอเขาผ่านมานะเขาก็มีแบบเชื่อเรื่องผีเรื่องสางเรื่องอะไรของเขาอยู่พอมาถึงประเทศเราประเทศเราก็ยังมีผีอยู่นะครับในแอฟริกานะในแอฟริกาแต่เราต้องยกความดีความชอบให้เขาในระดับหนึ่งนะแอฟริกาเนี่ยนะครับยุคซอฮาบะรุกไปนะครับเขาเรียกขยายดินแดนออกไปเนี่ยได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าไม่ทั่วไม่กว้างขวางแต่ว่าด้วยอิทธิพลของกลุ่มซูฟีนะเข้าไปเผยแพร่นำทำสงครามแล้วก็ขยายดินแดนออกไปเนี่ยในประเทศแอฟริกาส่วนใหญ่ในโมร็อกโกในแอลจีเรียในตันซาเนียกับในประเทศพวกเนี้ยตูนิเซียเนี่ยพวกนี้กลุ่มส่วนใหญ่เลยนะเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อเป็นแบบซูฟีเขาก็เป็นอิสลามแบบซูฟีแต่ก็ยังมีเรื่องเชคเรื่องมากอมเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างที่มาบ้านเราอ่ะอย่างที่มาบ้านเรามีคนหนึ่งที่มาที่ศูนย์กลางมาที่ไหนๆขออนุญาตเอ่ยถึงนะครับที่แต่งตัวหล่อๆเห็นไหมในรูปในคลิปนะครับที่เราเรียกฮาบีบอัลอิดริซีนะครับพวกนี้มาจากประเทศโมร็อกโกนะครับสืบสกุลตามที่เขาอ้างนะวันเราตะลาลัมบอกว่าสืบสกุลเป็นลูกหลานสกุลของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงนะครับมาถึงท่านนบีเลยไล่ไปจนกระทั่งถึงท่านนบีแต่ว่าในประเทศโมร็อกโกนะครับในเขาเรียกอะไรล่ะเป็นราชสกุลนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับราชวงศ์ปัจจุบันกษัตริย์ฮัสซันซานีกับตะกายพวกนี้ก็เป็นลูกหลานนบีจริงๆนะครับเหมือนกับบ้านเราอ่ะจักรีวงศ์ปัจจุบันนี้ราชวงศ์อะไรจักรีวงศ์ใช่มั้ยเขาก็สืบมาลูกจักรีวงศ์นะพระโอรสองค์นี้นะตอนนี้เป็นพระโอรสแล้วก็ขึ้นครองราชสมบัติต่อขึ้นครองสมบัติต่อก็อย่างเงี้ยเราสืบได้แต่ถ้าคนชาวบ้านชาวช่องนี่เรารู้มั้ยลงจำทวดลงได้ไหมรู้จักไหมเราจะไล่ไปถึงนบีได้ไหมฮะใครจำได้มาพ่อของพ่อของพ่อเราเนี่ยเอาแค่3รุ่นนั่นแหละตอนลาดีไม่ได้ไล่ไปเจอแปะเข้ายุ่งเลยดูไม่เหมือนงี้ต้องใส่ไล่ไปเจอแปะแล้วจะไปถึงนบีไม่เจอแปะไม่ถึงแต่ว่าเนี่ยที่อัลอิดริซีคือมาจากพวกอาดาริซาพวกนี้เขาก็จะเป็นพวกที่อ้างว่าเป็นลูกหลานทางท่านหญิงฟาติมาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้วันเราตะลำซึ่งเราไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่เวลาเขามาที่เมืองไทยเนี่ยเขาไม่ได้มาสอนสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้วนๆแต่เขาจะมาในมิติของผู้นำกลุ่มซูฟีกลุ่มตอรีกอสายนั้นแต่ถ้าเป็นสุนนะจริงล่ะเขาค่ำพวกนี้ไปหมดละไปหาใครเลยไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและที่สำคัญอย่างบ้านเราเนี่ยอย่างที่มานะปัจจุบันที่9มาน่ะ 2-3 กลุ่มและมีอิทธิพลพอทำให้เกิดการกระเพื่อมขึ้นในสังคมมุสลิมเราก็คือกลุ่มตอรีกอห์กับกลุ่มชีอะห์ที่เข้ามาเผยแพร่เริ่มเผยแพร่นะครับอย่างที่เราเห็นที่เป็นข่าวที่เราวิพากษ์วิจารณ์พูดก็อยู่ด้วยความกังวลกลุ่มไหนกลุ่มตอรีกอห์เนี่ยสายซูฟีเนี่ยนะครับทั้งสองฮาบีบนั่นแหละนะครับมา 3-4 คนแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มชีอะแต่ว่าทั้งสองกลุ่มเนี้ยนะครับมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่หลายอย่างพอสมควรแต่หนึ่งในนั้นเลยก็คือการแอบอ้างก็ได้เพราะว่าบางครั้งตรวจสอบไม่ได้ความชัดเจนนะครับเพียงแค่มีการบันทึกเป็นตำรับตำราไว้ตอนนั้น
แต่ตัวตนจริงๆเนี่ยจะใช่หรือไม่ใช่วัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอ้างความชอบธรรมว่าเขาเนี่ยเป็นลูกหลานของนบีทั้งคู่เลยซูฟีก็ไล่ขึ้นไปก็ไปหาฮัสซันฮุเซนแล้วก็โตเซอาลีไปหาท่านคอลิฟ่าอาลีใช่ไหมครับชีอะไล่ไปแล้วไปถึงใครอ่ะไปถึงฮุเซนอิหม่ามก็เรียกอิหม่ามฮุเซนใช่ไหมอิหม่ามฮุเซนอิหม่ามฮัสซันแล้วก็อาลี ก็ไปจบที่อาลีทั้งคู่แหละแล้วทำไมไม่เหมือนกันลุงก็เหมือนกันไหมชีอะกับซูฟีไม่เหมือนกันเลยเหมือนไหมไม่เหมือนอ้าวถ้ามาถ้าไปหาอาลีคนเดียวกันก็น่าจะเหมือนกันแต่ทำไมอาลีของสายนี้อย่างหนึ่งอาลีของสายนี้อย่างหนึ่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนก็น่าแปลกนะน่าแปลกแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วไล่กันไปไล่กันไปอันนี้ก็ผ่านฮุเซนอันนั้นก็ผ่านฮุเซนคนนี้เรียกฮาบีบคนนี้เรียกอะไรเรียกอิหม่ามเหมือนกันไหมไม่เหมือนแล้วถ้าสายนี้มาจุกหลลูกหลานนบีสายนี้จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าลูกหลานนบีเนี่ยถ้าเราต้องยอมรับนะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับคนที่มาจากลูกหลานนบีจริงๆนะมีอย่างในมักกะอย่างอะไรในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่คืออย่างในกลุ่มอาหรับเนี่ยเขายังมีการอนุรักษ์เรื่องของวัฒนธรรมการสืบสกุลเพราะว่าอิสลามของเราเนี่ยเราจะไล่สกุลโดยการนับทางพ่อฝ่ายเดียวจะไม่ปนอย่างอื่นใช่ไหมนบีมุฮัมมัดเนี่ยนบีของเราเนี่ยเป็นลูกของพ่อที่ชื่ออับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์เป็นลูกของอับดุลมุตตะลิบอับดุลมุตตะลิบเป็นลูกของคนนี้คนนี้เราไล่พ่ออย่างเดียวมันง่ายแต่ถ้าไล่พ่อไล่แม่ด้วยล่ะมันจะเยอะมึงจะพ่อเดียวแล้วแต่2แม่3แม่ยิ่งไปกันใหญ่เลยงี้เขาไล่พ่อเดียวมันก็ยังเป็นสุดที่ท่านนบีได้ยันปัจจุบันนี้นะครับประเทศซาอุดิอาระเบียน่ะเขายังเข้มงวดเรื่องพวกนี้อยู่เขานับเป็นตระกูลนะอย่างเมื่อไม่นานนั้นนะครับเช็คอะไรนะอัชชัยบีชัยบีเนี่ยเป็นสกุลที่สืบไปแล้วไปเจอแค่เผ่าบันีชัยบะบันีอะไรนะบันีชัยบะเราเคยเรียนหนังสือฟารดูอินเคยเรียนไหมครับบันีชัยบะเคยเรียนไหมหนังสือฟารดูอินหลักสูตรฟารดูอินอ่ะมีไหมเคยเรียนไหมครับบันีชัยบะบันีชัยบะเนี่ยสมัยนบีที่มัสยิดฮารอมในสมัยนบีนะเขามีประตูเลยเหมือนปัจจุบันเนี่ยบางเวลาไปมักกะใช่ไหมมีประตูใครอ่ะประตูมาลิกฟาฮัดประตูคนนี้คนนี้คนนี้มาลิกไฟซอนประตูเขาตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติในสมัยนบีก็เหมือนกันสมัยนบีเหมือนกันประตูเนี่ยเขาจะมอบให้ตระกูลนี้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเลยแล้วประตูบันีชัยบ้านนะครับที่เขามีประตูเป็นของเขาที่ตรงไปที่ประตูกะบะเลยประตูเนี่ยนะครับจะตรงไปที่ประตูกะบะบันีชัยบะจึงได้รับเกียรติจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากปีพิชิตมักกะสำเร็จแล้วนะพอเปิดมักกะสำเร็จแล้วปีที่8รอซูลดึงอะไรดึงกุญแจประตูไขกะบะนะมาถือไว้ระยะหนึ่งสั้นๆไม่กี่ชั่วโมงระยะเวลาสั้นๆเสร็จแล้วก็ถามว่าใครคนไหนที่อยู่ในตระกูลบันีชัยบะให้มารับกุญแจแล้วไปถือยันวันกิยามะห์เลยกุญแจอะไรกุญแจไขประตูกะบะห์ฉะนั้นเขาจึงพยายามที่จะรักษาเกียรติตรงนี้เอาไว้จะไม่ปล่อยให้ตำแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบเนี้ยหลุดไปสู่อะไรสู่ตระกูลอื่นเขาก็เลยรักษาของเขามาได้ใช่ไหมครับอะไรล่ะเรานะแค่ขันลงหินน่ะทำได้ไหมใครล้างตูดกูให้ขันลงหินพอรุ่นนี้ได้ขันมาก็บอกก็เล่าเดี๋ยวใครล้างตูดโต๊ะจะให้ขันลงหินเราก็รักษาขันลงหินกันมาตัวไล่ใครนะเรารักษาเลยรักษาขันเรายังจำเลยขันสมัยมูลโลกคนนั้นมูลโลกคนนี้ไล่กันมาเตียงนี่เตียงต้องเยี่ยมเนี่ย200ปียังจำได้เลยเตียงไม้เนี่ยอย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นก็เก่าโบราณเลยใช่ป่ะอ้าวแล้วนี่มันไม่ใช่แค่เตียง200ปีแต่นี่มันคือกุญแจประตูกะบะห์ฉะนั้นในถ้าเป็นคนอาหรับอย่างมักกะห์น่ะเขารักษาของเขาไว้ได้นะเพราะเขาไล่กันได้แต่พอเราไม่รู้ที่มาที่ไปมีการแอบอ้างว่าเป็นลูกหลานนบีอย่างบางคนที่เป็นข่าวนะครับที่สถานทูตเขาได้แจ้งได้ให้ข้อมูลมานะครับปรากฏว่ามีการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็แจ้งเป็นความผิดแล้วว่าไม่ใช่ผู้ที่สืบสายสกุลจากท่านนบีมาจริงๆเขาให้ข้อหาว่าเป็นการหลอกลวงต้มตุ๋นด้วย
นะครับที่เราทราบข่าวจากผ่านจากสถานทูตมาใช่ไหมครับที่มีข่าวออกมานั้นต่อไปเนี่ยเราไม่ได้ไปผูกโยงว่าความเชื่อของเราจะต้องมาจากคนที่เป็นลูกหลานนบีแต่เราจะมาจากใครเลยมาจากนบีเพราะข้อมูลข้อความคำพูดต่างๆการกระทำการปฏิบัติจริยวัตรนบีเนี่ยถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรจดจำเอาไว้กุรอานที่นบีอ่านรับจากอัลเลาะห์ก็ถูกจดจำเอาไว้ซึ่งมันไม่สามารถเฉยไฉบิดเบือนอะไรได้แต่ตัวคนเนี่ยสามารถที่จะเฉยไฉได้บิดเบือนได้เปลี่ยนแปลงได้วันนี้พูดอย่างนึงพรุ่งนี้พูดอีกอย่างนึงแต่คัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุนนะห์ของรอซูลเปลี่ยนได้มั้ยมันไม่เปลี่ยนงั้นอิสลามถ้ามาจากกิตาบุลลอฮ์มาจากซุนนะห์ของรอซูลให้พันปี2,000ปี3,000ปีก็ไม่เปลี่ยนแต่แนวทางของคนล่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสำนักนี้พอไอ้นั่นก็เปลี่ยนไม่ต้องอะไรมากดูแค่สำนักฟิกบ้านเราอย่างเดียวเนี่ยบ้านเรามีกี่มัซฮับ4มัซฮับใช่ไหมที่ว่าเรายอมรับว่าน่าจะโอเคที่สุดเลยนะสำนักฟิก4สำนักเนี่ยสำนักฮานาฟีสำนักมาลิกีสำนักชาฟีสำนักฮัมบาลีถ้าถูกสมมติถ้ามันถูกจริงทั้งหมดเลยนะไม่มีผิดเลยอ่ะจะมี4สำนักได้ไหม4มัซฮับได้ไหมไม่ได้ถ้าอิหม่ามฮานาฟีถูกอยู่คนเดียวเลยอิหม่ามมาลิกไม่ได้เกิดอิหม่ามชาฟีก็ไม่ได้เกิดอิหม่ามอะห์มัดก็ไม่ได้เกิดเพราะมีของถูกอยู่แล้วจะเกิดใหม่ทำไมจะตั้งขึ้นมาใหม่ทำไมสถาปนาใหม่ขึ้นมาทำไมแต่อิหม่ามฮานาฟีมีโอกาสใช่เป็นมุจตะฮิดเป็นนักวิชาการอาวุโสเป็นอัจฉริยะบุคคลแต่มีโอกาสผิดพลาดเยอะเพราะทุกคนยอมรับว่าอิหม่ามอบูฮานีฟาเนี่ยนะครับพื้นเพแกเป็นคนที่ไหนพื้นเพเป็นคนที่ไหนไม่ใช่ซีเรียคนบัสรอคนกูฟาคนบักดาดอิรักในปัจจุบันเนี่ยซึ่งในสมัยก่อนนะครับซอฮาบะห์ที่จะอพยพย้ายถิ่นฐานหลังจากรอซูลเสียชีวิตไปแล้วที่จะไปอยู่ที่บัสรอเนี่ยมีน้อยมีไม่กี่คนก็เลยทำให้ต้นทุนของชาวบัสรอชาวกูฟาที่จะรู้เรื่องศาสนาเยอะๆเลยเนี่ยมีไม่เหมือนกับที่มะดีนะห์มีหรือที่ชามมีเพราะซอฮาบะห์ส่วนใหญ่อยู่มักกะห์อยู่มะดีนะห์ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่อพยพไปที่ไหนไปชามนะครับไปชามแต่ที่บัสรอนี่มีไม่เยอะดังนั้นอิหม่ามอบูฮานีฟาซึ่งท่านมีต้นทุนน้อยกว่าก็มีกุรอานเหมือนกันแหละแต่ซุนนะห์ของรอซูลมีไม่เยอะก็เลยทำให้เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาท่านก็ต้องพยายามใช้สติของท่านสมองของท่านความรู้ความเข้าใจของท่านกันกรองปัญหาเท่าที่สามารถทำได้แต่พอมาดูที่มะดีนะห์ใครอยู่อิหม่ามมาลิกอยู่อิหม่ามมาลิกนี่เรียนกับลูกศิษย์ลูกหาของซอฮาบะห์เป็นตาบีอินเรียนกับลูกศิษย์ของใครรอซูลเรียนกับซอฮาบะห์เรียนกับตาบีอินอาวุโสเลยรู้เข้าถึงตัวบทได้มากกว่าฉะนั้นอิหม่ามมาลิกจึงสามารถรวบรวมหนังสือหะดีษได้ชื่อหนังสือมุวัตตะรวบรวมหะดีษรวบรวมหะดีษได้ก็เลยสามารถเข้าถึงตัวบทได้เยอะกว่าพออิหม่ามชาฟีอีมาอิหม่ามชาฟีอีนี่อยู่ที่อียิปต์อยู่ตลาดวิชาอยู่ที่นู่นนี่ทำให้สามารถที่จะเขาเรียกสังเคราะห์ตัวบทหลักฐานได้เยอะมากๆเลยตัวบทสำนักนู้นก็เจอตัวบทสำนักนั้นก็เจออิหม่ามชาฟีเลยมีมุมมองที่เริ่มจะอะไรกว้างขึ้นกว้างขวางมากกว่ามัซฮับอื่นๆก็เลยการมีการประยุกต์เขาเรียกบูรณาการตัวบทหลักฐานด้วยทัศนะด้วยแล้วก็กันกรองมาเป็นมัซฮับอิหม่ามชาฟีนะครับพอมาถึงอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนี่ตัวบทหลักฐานของทั้งหมดเลยอยู่ในมืออิหม่ามอะห์มัดคนเดียวเลยอิหม่ามอะห์มัดจึงสามารถรวบรวมหนังสือสารานุกรมหะดีษที่ใหญ่ที่สุดถ้าจะเรียงหนังสือของท่านนั้นนะเนี่ยเล่มตะกุรอานเนี่ยเรียงทั้งชั้นเนี่ยไม่เต็มไม่เต็มไม่พอเนี่ยหนังสือเล่มๆเนี่ยหนังสือหะดีษเนี่ยรวมแบบเนี้ยเนี่ยชั้นนึงเนี่ยไม่พอเราเคยอ่านมั้ยเรานะแค่อ่านยังอ่านไม่หมดเลยแต่เขาสามารถรวบรวมเราเรียกว่าเป็นสารานุกรมได้เลยแหละเยอะมากๆเลยฉะนั้นอิหม่ามเขาก็เลยพิจารณาถ้าอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟีเนี่ยเป็นครูเป็นลูกศิษย์ใช่มั้ยครับโดยปกติแล้วครูอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟีเป็นลูกศิษย์อย่างน้อยๆต้องปรนนาตัวอะไรก็ต้องยกความดีความชอบให้ครูไว้ก่อนใช่ป่ะแต่พอรู้ว่าอิหม่ามไม่ถูกอิหม่ามครูที่เป็นครูทัศนะอิหม่ามของครูน่าจะอ่อนกว่าของเราน่าจะถูกกว่าอิหม่ามชาฟีก็
ก็แสดงทัศนะออกมาที่ไม่เหมือนแล้วก็บางครั้งจะตรงกันข้ามเลยใช่ไหมครับถ้ามันถูกต้องยอมสิแต่นี่เข้าใจว่านั่นมันไม่ถูกอันนี้ถูกกว่าเพราะมีตัวบทมีหลักฐานมีเหตุผลมากกว่าพอมาถึงอิหม่ามอะห์มัดกับอิหม่ามชาฟีอีก็ครูกับลูกศิษย์เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ตามอิหม่ามชาฟีอีทุกระเบียดนิ้วทุกอย่างยังมีทัศนะที่เป็นเอกเทศและมีหลายอย่างที่แตกต่างกับอิหม่ามชาฟีอีฉะนั้นวิชาการเนี่ยพอมันมีต้นทุนที่ไม่เหมือนกันมีวิธีคิดวิชาใช้วิธีที่ใช้ตัวบทหลักฐานไม่เหมือนกันก็เลยทำให้ผลลัพธ์ในการตีโจทย์ในการทำความเข้าใจออกมาไม่เหมือนกันฟิกยังไม่เท่าไหร่แล้วถ้าอะกีดะห์ล่ะอะกีดะห์ตีความได้ไหมสงสัยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นงี้ได้ไหมอิสติฮาดไม่ได้เรื่องความเชื่อสันนิษฐานเป็นอย่างนั้นสันนิษฐานเป็นอย่างนี้ไม่ได้อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงเป็นแบบนี้เอ้ยมันน่าจะเป็นได้อีกอย่างนึงต้องอัลลอฮ์เป็นกี่อย่างแบบนี้ก็เป็นได้แบบนี้ก็เป็นได้ฟิกเรายังสันนิษฐานยกประโยชน์ให้ใช่ไหมทัศนะนี้ก็อาจจะถูกได้ทัศนะนี้ก็อาจจะถูกได้เพราะต่างฝ่ายต่างมีอะไรแล้วอะกีดะห์ล่ะอะกีดะห์ต้องเป๊ะเลยต้องเป๊ะเลยลอนสันนิษฐานไม่ได้ต้องมั่นใจฉะนั้นกลุ่มแนวคิดต่างๆในปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเราไปศึกษาดูแล้วในบ้านเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแค่กลุ่มซูฟีอย่างเดียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะตอนนี้นะถ้าใครเข้าดูในคลิปนะแค่วิธีทำเมาลิดนะที่เขาทำเป็นคลิปสั้นเขายังทำไม่เหมือนกันเลยทำไม่เหมือนกันกลุ่มนี้ทำแบบนี้กลุ่มนี้อ่านแบบนี้กลุ่มนี้ต้องอย่างนี้ถ้ามันเป็นศาสนาเดียวกันวิธีคิดต้องเหมือนกันใช่ไหมครับความเชื่อต้องเข้าใจเหมือนกันแต่พอวิธีทำออกมาไม่ต้องดูเทียบเลยเทียบละหมาดของเราเนี่ยพอมาจากต้นกำเนิดจุดเดียวกันมาจากอะไรมาจากกุรอานมาจากซุนนะห์นบีเหมือนกันทั้งโลกเลยเหมือนกันหมดเลยเพราะนี่คือของแท้ออริจินอลของออริจินอลไปอยู่ตรงไหนก็เป็นของแท้ใช่ไหมอ้าวสมมติอะไรนะเสื้อยี่ห้ออะไรเชื่อยี่ห้ออะไรไอ้ที่ดังๆ Adidas ใช่ป่ะ Adidas เพราะของแท้เนี่ยไปอยู่ตรงไหนก็เป็น Adidas แท้ Adidas แท้ Adidas แต่พอเป็นของก๊อปล่ะคนนี้ตาถึงหน่อยก็ให้ของก๊อปอันนี้ตาไม่ดีหน่อยก็ตาถั่วก็โดนหลอกไปใช่ป่ะงั้นคนที่เข้าถึงตัวบทหลักฐานเวลาเขาไปเจอของปลอมของก๊อปเขารู้เลยไอ้นี่ของปลอมไอ้นี่ของก๊อปแยกได้ไหมแยกได้อากีดะห์เขาก็แยกได้งั้นกลุ่มฟิรอกเนี่ยทำไมเราถึงต้องพยายามจับตาดูความเคลื่อนไหวของเขาเพราะเขาเอาสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาเนี่ยมามอมเมาพวกเราปลอมแปลงกันมาแล้วก็ยัดให้กันมาเป็นศาสนาศอลวาตนบีสอนไว้กี่อย่างอ่ะศอลวาตนบีฮะนบีสอนกี่อย่างอ่ะนบีของเราเนี่ยนบีสอนศอลวาตนบีสอนไว้หลายสำนวนแต่ทุกสำนวนเลยนะทุกสำนวนมีผู้รายงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถตรวจสอบได้โดยวิชาการว่าผู้ที่รายงานผู้บันทึกเนี่ยมีประวัติความน่าเชื่อถืออย่างไรบ้างตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้มีความน่าเชื่อถือเพราะเรามีอะไรท่านอิหม่ามอับดุลลาฮ์อิบนุมุบารอกบอกอัลอิสนาดุมินัดดีนการสืบโดยผ่านสายรายงานที่สามารถตรวจสอบได้นี่คือมาตรฐานสูงที่สุดในศาสนาเพราะเราอะไรเราการันตีด้วยความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้รายงานแต่พองของพวกเขาอะนะไม่สามารถตรวจสอบด้วยสายรายงานไม่ต้องดูแค่กุรอานของชีอะห์กุรอานของชีอะห์กุรอานของเรามีเท่าไหร่อายะห์นะผมเดี๋ยวผมถามอีกทีนึงอ้าวใครจำได้เอาอีกทีนึงอ่ะ 6,666ฮาจีมุสลิมบอก 6,600 เท่าไหร่นะ 6,600 กว่าฮายางกว่าไปเท่าไหร่ไม่แน่ใจเอาแล้ว36 6,000 เท่าไหร่นะ 6,236 อายาถ้า 6,600 นี่เกินกุรอานเราไป300
6,236 อายะห์เนี่ยอันนี้กุรอานของเรานะแต่มันจะมีจำนวนอายะห์ที่เหลื่อมล้ำกันนิดนึงเพียงแค่ไม่กี่อายะห์เพราะมีบางทัศนะมีแตกต่างกันนิดเดียวเหมือนกับนับซูเราะห์ฟาติฮะห์นับซูเราะห์ฟาติฮะห์คนที่นับซูเราะห์ฟาติฮะห์นับบิสมิลลาห์เป็นอายะห์ที่1พอเขานับบิสมิลลาห์เป็นอายะห์ที่1อัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นอายะห์ที่2แต่มีบางทัศนะบิสมิลลาห์ไม่ใช่อายะห์ที่1อายะห์ที่1ให้เริ่มที่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอันนี้เป็นทัศนะที่อุลามะส่วนหนึ่งที่บอกว่าไม่ต้องอ่านบิสมิลลาห์โดยสิ้นเชิงเลยคนที่ไม่อ่านบิสมิลลาห์โดยสิ้นเชิงเขาไม่นับบิสมิลลาห์เป็นอายะห์ที่1งั้นพอไม่นับบิสมิลลาห์เป็นอายะห์ที่1ก็เท่ากับฟาติฮะห์ก็ต้องเหลือเท่าไหร่เหลือ6ก็บอกไม่ได้เหลือ6ยังเหลือ7ลองนึกอายะห์สุดท้ายที่ทำยังไงให้แบ่งเป็น2อายะห์ให้ได้ซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมหยุดทีนึงกอยริลมักดูไปอีกอายะห์นึงก็เลยบิสมิลลาห์ก็เป็นอายะห์ที่เค้าเรียกโอเพ่นลอยๆไว้เฉยๆเป็นอายะห์อิสระนั้นมันมีวิธีนับอายะห์ที่แตกต่างกันแต่จำนวนอายะห์ถือว่าใกล้เคียงมากไม่ได้โดดกันไปไกลเลยแต่ชีอะห์ก็มีอายะห์กุรอานเท่าไหร่กี่หมื่นนะหมื่นกว่าของเรามีแค่ 6,000 ของเขา 17,800 แล้วอีก 60,000 ไปอยู่ที่ไหนไอ้อีก 10,000 กว่าอยู่ที่ไหนฮะอีก 12,300 อ่ะอิหม่ามมะฮดีแอบเอาไปเข้าไปในถ้ำในซาร์ดาบแล้วหายไปตั้งแต่บัดนั้นจนวันนี้ยังไม่เอาออกมาเลยฮะก็ไม่ได้อ่านอิหม่ามเอาไปแล้วเนี่ยเขามีวิธีคิดมีความเข้าใจแบบนี้แต่ความเข้าใจแบบเนี้ยนะครับเป็นความเข้าใจที่เหมือนกับหักล้างแนวคิดความเข้าใจแบบซุนนีของสายซุนนีเลยเขาก็มองว่ากุรอานของเราเนี่ยอะไรไม่ครบนอกจากไม่ครบแล้วเขายัดข้อหาให้อะไรให้พวกเราอีกต่างหากด้วยแล้วเขาโยนความผิดให้พวกเราแล้วถ้าคนไม่เชื่อนะไปก็ไม่ได้ไปศึกษาจากกุรอานไม่ได้ศึกษาจากซุนนะห์ที่ถูกต้องแต่ไปศึกษาจากประวัติศาสตร์แบบที่เขาต้องการนะไปกับเขาเลยเอายกตัวอย่างเช่นอันนี้เรื่องจริงนะแต่เขาเอามาเป็นวิธีในการด่าว่าศาสนาเขาและสร้างความเข้าใจผิดให้กับพวกเราอัลกุรอานตอนที่อัลเลาะห์ประทานให้ใครก่อนยิบรีนเอามาให้นบีรับเสร็จก็สอนซอฮาบะห์ให้จำใช่ไหมซอฮาบะห์ให้จำแล้วก็บอกให้ซอฮาบะห์จดเอาไว้คนนี้จดทันคนนั้นจดไม่ทันไม่เป็นไรแต่ว่าใครที่จดทันก็เอาไปเก็บไว้ตรงนั้นเก็บไว้ตรงนั้นวันหนึ่งพอมาถึงยุคสมัยของท่านคอลีฟะอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุรอซูลเสียชีวิตไปแล้วกุรอานไม่ประทานลงมาแล้วแต่กุรอานเนี่ยกลัวว่าจะอะไรกลัวว่าจะกระจายสูญหายไปกลัวว่าจะไม่อยู่ครบถ้วนซอฮาบะห์ที่จำกุรอานก็ค่อยๆล้มเจ็บล้มตายไปใช่ไหมครับมีสงครามบ้างอะไรบ้างท่านกอลีฟะอุมัรก็บอกให้กอลีฟะอบูบักรดำริดีกว่ามีคำสั่งดีกว่ารวบรวมอัลกุรอานให้เป็นฉบับที่เป็นครบถ้วนสมบูรณ์ตอนแรกอบูบักรทำไหมอบูบักรยังบ่ายเบี่ยงไม่ทำแต่พออุมัรรบเร้าให้เหตุผลซอฮาบะห์ส่วนใหญ่ให้เหตุผลอบูบักรก็เลยทำก็รวบรวมอัลกุรอานเป็นการรวบรวมเป็นอยู่ในชุดเดียวกันแต่ยังเป็นเล่มที่สมบูรณ์ยังไม่ใช่เป็นเล่มที่สมบูรณ์แต่รวบรวมไม่ครบหมดเลยนะครับแต่ว่ายังมีแบบแทรกบ้างตัวนู้นตัวนี้บ้างอะไรแบบเนี้ยนะตอนนี้พอมาถึงยุคของท่านคอลีฟะอุมัรเนี่ยให้รวบรวมเป็นเล่มที่สมบูรณ์ขึ้นมานะครับแต่อาศัยการรวบรวมของอบูบักรที่มีอยู่แล้วนั่นแหละมาสมมติว่าอยู่ตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยเอามาเรียงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าที่เป็นที่สำคัญที่สุดเลยคือสมัยของท่านคอลีฟะที่3ท่านคอลีฟะอุสมานเพราะกุรอานที่อบูบักรรวบรวมแล้วท่านคอลีฟะอุมัรช่วยดูเนี่ยตอนนี้อยู่ที่บ้านของท่านหญิงฮับซอชีอะห์ชอบไหมฮับซอชีอะห์ไม่ชอบฮับซอไม่ชอบอุมัรไม่ชอบอบูบักรก็โจมตีกุรอานฉบับของเรานี่แหละที่อยู่ในมือซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยอบูบักรรวบรวมเอาไว้อุมัรตรวจทานช่วยดูแลให้ท่านหญิงครับซอเก็บรักษาเอาไว้ในช่วงสมัยนั้น
พราะฮับซอเนี่ยเป็นภรรยารอซูลด้วยและเป็นลูกสาวของคอลีฟะอุมัรด้วยพอมาถึงสมัยคอลีฟะอุสมานผู้คนเริ่มกระจัดกระจายไปแล้วก็เมืองก็เริ่มมีเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นก็ปรากฏว่าอ่านกุรอานไม่เหมือนกันคนนี้อ่านสำเนียงนี้คนนี้อ่านสำเนียงนี้คนนี้อ่านสำเนียงนี้ทำให้กุรอานเริ่มสะเปะสะปะแล้วคนนี้เป็นพอคนนี้ขึ้นไปอิหม่ามเฮ้ยอ่านอีกอย่างนึงพอมาคนนี้ก็อ่านอายะห์เดียวกันละต่างอีกคนละสำเนียงคนละเนื้อเฮ้ยเอาไงดีเนี่ยท่านกอลีฟะอุสมานก็รวบรวมซอฮาบะห์ทั้งหมดมาเอาไงดีทุกคนก็บอกงั้นคัดลอกอัลกุรอานฉบับอะไรฉบับกลางฉบับที่เป็นทางการมากที่สุดแล้วให้คัดกรองข้อความไหนอายะห์ไหนที่มีข้อความมีคำที่ไม่ตรงกับภาษากุเรชของนบีตัดคำศัพท์ของอะไรของเผ่าอื่นออกเอาเฉพาะคำที่เป็นคำของภาษากุเรชหรือว่าของกุเรชเพราะนบีเป็นชาวกุเรชใช่ไหมครับเอาภาษาของนบีซึ่งเป็นภาษากลางเลยใช่ไหมครับเอาแบบนี้นะท่านกอลีฟะอุสมานก็สั่งซอฮาบะห์มาจัดการแล้วคัดลอกออกเป็นทั้งหมด7เล่ม7ฉบับอันนี้เป็นเล่มแบบนี้เลยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะแต่ว่าเป็นเล่มที่รวมตั้งแต่อายะห์1ถึงอายะห์สุดท้ายเลยโดยความเห็นชอบของซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยแล้วเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยกุรอานฉบับนี้ที่อุสมานลอกส่วนที่นอกเหนือไปจากนี้ที่มันเกินมาที่มันขาดมาบางทีไปกุรอานสมัยอบูบักรหน้านี้แหว่งหน้านี้ขาดอายะห์นี้ครบอายะห์นี้ไม่ครบก็กองแยกเอาไว้พอแยกเสร็จแล้วทำยังไงล่ะกุรอานที่ถูกต้องที่สุดมีอยู่แล้ว7เล่มแล้วที่เป็นเศษๆพวกนี้ทำยังไงท่านกอลีฟะอุสมานปรึกษาซอบะงั้นต้องทำลายเพราะเดี๋ยวมันจะกลับมาปนเหมือนอย่างเก่าอีกอีรอบเดิมใช่ไหมเลยสั่งให้เอาไปเผาพอสั่งให้เอาไปเผาปุ๊บเข้าทางชีอะห์เลยชีอะห์บอกอุสมานรวมหัวกับอบูบักรอุมัรเอากุรอานเป็นพันๆอายะไปเผาอายะที่ไปเผาเนี่ยเป็นอายะที่อัลลอฮ์แต่งตั้งอาลีเป็นคอลีฟะเพราะอุสมานมีแผนจะอะไรจะสืบทอดตำแหน่งต่อจากอบูบักรอุมัรนั่นไปเป็นนั่นเลยเป็นฉากจากไปเลยแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงไหมเผาไม่เผากุรอานจริงอะไรจริงทั้งหมดเลยแต่ซอฮาบะห์รู้เห็นทั้งหมดเลยแล้วไม่ได้เลือกเฉพาะอายะที่มีเรื่องของอาลีเปล่าไม่ใช่อายะที่เป็นเรื่องของอาลีแต่เป็นอายะที่สมมติหน้านี้มาแล้วมันขาดไม่สมบูรณ์อายะนี้ตกหล่นไปก็เอาอายะที่ไม่สมบูรณ์ที่คัดลอกเอาไว้เนี่ยแยกออกแล้วก็ลอกเอาให้เป็นอะไรเป็นฉบับที่สมบูรณ์เก็บสมบูรณ์เอาไว้ที่ไม่ตรงกับกุเรชเอาไปเผาข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้แต่ชีอะห์มาอาศัยข้อมูลในกลุ่มฟิรอกนะมาอาศัยข้อมูลแบบนี้กล่าวโทษว่าอบูบักรอุมัรอุสมาน3คนเนี่ยมันรวมหัวกันปล้นตำแหน่งคอลีฟะห์ไปจากอาลีแล้วในตำราของเราก็เอาอุสมานเผาจริงๆซอฮาบะห์ช่วยกันเผาจริงๆนั่นไงสงสารอาลีเหลือเกินโดนปล้นตำแหน่งไปเลยเทใจไปให้ใครอ่ะไปให้ชีอะห์เลยตอนนี้ชีอะห์มาเยอะแยะเลยนี่คนเอาประวัติศาสตร์มาเป็นก็เรียกเป็นวิธีในการโน้มน้าวทำให้ได้ข้อมูลที่ข้อมูลจริงแต่คาดเคลื่อนเหตุการณ์จริงแต่บิดเบือนใช่ป่ะใช่หรือไม่งั้นพวกนี้พวกแข็งพวกนี้เราหลอกเรื่องอะกีดะห์ไม่เชื่อหรอกใช่ไหมเนี่ยพวกนี้อะกีดะห์แข็งอะกีดะห์พวกนี้หลอกไม่ได้เรื่องอะกีดะห์ไม่มีใครเชื่อหรอกแต่มันจะไปบอกไปหลอกในเรื่องที่ตรงกับนับซูใหม่ฮะบอกเรื่องอะไรบอกเรื่องที่ตรงกับนับซูยิมุสลิมอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย65ยังไหวไหมไหวมุตอะห์ไหมกูไม่ไปถามคนที่นั่งเนี่ยมีคนหนึ่งไหวไหมไหวไหมฮะไม่ไหวแล้วถ้าไหวจะให้มุตอามุตอาคืออะไรมุตอานิกาชั่วคราวแต่งได้อยู่ได้กินนอนด้วยกันเป็นผัวเป็นเมียกันหลับนอนด้วยกันได้แต่ไม่ได้หวังผลระยะยาวมีลูกมีเต้ามีครอบครัว
เหมือนในซุนนะห์ของท่านรอซูล แต่งกันชั่วคราวระยะสั้นๆเหมือนกับซื้อกินกันงั้นน่ะจ่ายสตังค์ให้เขาแล้วก็เธอมาอยู่กับฉันเหมือนที่ฝรั่งมาทำบ้านเราเวลามาลงมาเที่ยวเสร็จแล้วมันก็หิวผู้หญิงไปกว่าจะหมดวีซ่าพอหมดวีซ่ามันกลับบ้านมันก็กับผู้หญิงก็ไม่ท้องไม่ได้เกี่ยวอะไรกันจบแล้วซื้อบริการกันตอนนี้ของเราฮารอมนิกาแบบนี้สมมติเราเป็นพ่อนะซอลเลห์ฉันนิกาเธอกับลูกสาวของฉัน3เดือนโดยมะฮัดที่ตกลงเอาไว้สมมติเนี่ยเราอากาศแบบนี้จ้าฉันรับนิกา3เดือนพอครบ3เดือนก็เลิกแล้วต่อกันไม่ต่อลากมาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันจบกันไปโดยอัตโนมัติเนี่ยชีอะห์ก็มีแบบนี้พอมาบอกนักเรียนแหละเฮ้ยมาเรียนกรุงเทพ4ปีเนี่ยนี่มุตอะห์ก็ได้ว่าแล้วเดี๋ยวไปแต่งเวลากลับไปอยู่ใต้แล้วก็ไปแต่งใหม่กลับไปอีสานแล้วไปแต่งใหม่กลับไปบ้านแล้วก็ไปแต่งใหม่ตอนนี้พ่อแม่ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกเอาแบบชีอะห์เอาแบบมุตอะห์เข้าทางเยาวชนมั้ยเข้าทางเยาวชนเลยไปเปิดหออยู่ด้วยกันกลัวบาปเฮ้ยมาแต่งแบบนี้ดีกว่าแต่งได้เยาวชนก็ไปเพราะมันเข้ากับนับสูฉะนั้นกลุ่มฟิร็อกเนี่ยเขามีวิธีที่จะหลอกล่อเราเพื่อที่จะให้คล้อยตามกับเขาไปอ้าวอันนี้มีหลุดออกมานะครับที่มีเป็นคลิปนะว่าสามารถแต่งได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นนะผู้ชายก็สามารถมีความสัมพันธ์กับผู้ชายได้อะไรแต่ว่าเขาเองเขาก็ไม่เคยยอมรับกันนะเพราะมันสุดไปสุดตรงเกินไปแต่ว่ามันยังมีฉะ นั้นกลุ่มฟิร็อกนะพอเขาจะอันตรายนะมันอันตรายกับอะกีดาอันตรายกับฟิกบางทีนี่บิดเบือนวิธีอิบาดะวิธีอิบาดะอ้าวอย่างพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์บอกในคุรานวะอบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกัลยะกีนอัลลอฮ์บอกในคุรานเลยและเจ้าหมายถึงท่านนบีเองนะเจ้าจงอิบาดะห์จงสักการะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งวาระยะกีนแปลว่าความตายจนกระทั่งวาระแห่งความตายมาประสบกับเจ้ามาถึงเจ้าตายเมื่อไหร่ถึงจะเลิกละหมาดแต่กลุ่มซูฟีกลุ่มตอรีกอละหมาดเมื่อถึงขั้นยะกีนละหมาดไปจนกระทั่งถึงขั้นยะกีนซิกรุลลอฮ์ไปหลายแสนเดี๋ยวยะกีนเองยะกีนคำว่ายะกีนก็คือความมั่นใจว่าเค้าเรียกมั่นใจแบบทะลุโปรโปรหมดแล้วเราคืออัลเลาะห์อัลเลาะห์คือเราก็เรียกวะฮดะตุลวุญูดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอัลเลาะห์หมดเลยอะไรก็ต้องเป็นอัลเลาะห์เห็นเสาเนี่ยก็ต้องนึกถึงอัลเลาะห์ให้ได้เห็นอะไรก็ต้องเป็นอัลเลาะห์อย่างเดียวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นนึกถึงอัลเลาะห์ให้ได้ทุกอย่างเลยอันนี้คือขั้นยะกีนแล้วอะไรก็ไม่พ้นอัลเลาะห์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอัลเลาะห์อัลเลาะห์อัลเลาะห์เห็นนี่ต้องอัลเลาะห์เพราะไอ้นี่มันมีเองไม่ได้ต้องเป็นเพราะอัลเลาะห์อะไรก็อัลเลาะห์ก็อัลเลาะห์พอถึงขั้นนี้แล้วน่ะพ้นฟัรดูพ้นตักลีฟไม่ต้องละหมาดแล้วมีไหมมีปัจจุบันนี้พี่น้องเราไปดูสิพี่น้องทางภาคใต้ไม่ต้องละหมาดวันศุกร์ไม่ต้องละหมาดฟัรดู5เวลาเพราะเขาอยู่ในระดับที่พ้นตักลีฟเขาอย่าเกณฑ์เหมือนที่อัลลอฮ์บอกแล้วให้อิบาดะห์ไปจนกว่าอย่าเกณฑ์นะอีกกลุ่มนึงกลุ่มซูฟีเหมือนกันอันนี้อิบาดะห์จนกระทั่งอย่าเกณฑ์ทะลุถึงอัลลอฮ์อีกคนนึงให้อิบาดะห์จนกระทั่งได้เห็นอัลลอฮ์คือวิธีเขามีวิธีคิดไม่เหมือนกันไอ้เมื่อกี้คิดว่าพออิบาดะห์ไปแล้วพออย่าเกณฑ์แล้วเลิกอิบาดะห์เพราะเราคืออัลเลาะห์อัลเลาะห์คือเราพ้นแล้วจะไปอิบาดะห์ตัวเองได้ยังไงอ่ะเพราะอัลเลาะห์คือเราคืออัลเลาะห์อิบาดะห์ตัวเองไม่ได้นั่นคือวิธีคิดของเขาหลงมั้ยเนี่ยหลงอ้าวอิบาดะห์จนกระทั่งเห็นอัลเลาะห์ล่ะเขาบอกไม่หลงนบีชายนึกออกมั้ยนบีชายตรงไหนนบีชายตรงไหนฮะอันตะอับดุลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูคำวยสารที่แปลว่าคุณธรรมขั้นสูงสุดน่ะก็คือการที่ท่านอิบาดะห์อัลลอฮ์ให้ได้เสมือนว่าเห็นอัลลอฮ์นี่ไงอิบาดะห์ไปแล้วจะได้เห็นอัลลอฮ์คือหมายความว่าใครที่อิบาดะห์ไปจนกระทั่งมันไต่ขึ้นไปจนกระทั่งสูงสุด
นั่นแหละจะได้เห็นอัลลอฮ์แต่ถ้าไปถึงขั้นนั้นไม่ได้ก็อิบาดะห์แค่ให้รู้ว่าอัลลอฮ์เห็นเราเขาต้องการจะทำจนกระทั่งถึงว่าเห็นอัลลอฮ์ได้แล้วให้เราได้เห็นไหมแนวทางอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นบียังไม่เห็นท่านอย่างนี้ใช่บอกใครอ้างว่านบีเห็นอัลลอฮ์โกหกไม่มีใครได้เห็นอัลลอฮ์ในดุนยาเห็นอัลลอฮ์ในวันไหนในวันกิยามะห์หลังจากสอบสวนเข้าสวรรค์แล้วอัลลอฮ์จะแสดงองค์ให้ผู้ศรัทธาได้เห็นอิหม่ามชาฟีอีเชื่อแบบนี้ใครเชื่อแบบนี้แต่ซูฟีบอกไม่ใช่แล้วก็คนก็บอกว่าอัลลอฮ์ที่เกี่ยวกับอันนี้แหละอันนี้เขาเชื่อมันแนวเดียวกันใช่อัลลอฮ์อยู่ที่อันคือเขาบอกว่าเราไม่สามารถไปกำหนดทิศกำหนดสถานที่อัลลอฮ์อันนี้จริงเราจะไปอัลลอฮ์อยู่ในเสาเนี่ยเราพูดไม่ได้แต่อัลลอฮ์ทรงมุสตาวินอาลาอารชีบาอินุนกอนกีเนี่ยเราว่าเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ทรงประทับอยู่เหนืออารัชของพระองค์แต่ไม่เกี่ยวกับบ่าวของพระองค์มักลูกของพระองค์ไม่เกี่ยวกับสิ่งถูกสร้างของพระองค์คือไม่เกี่ยวกันแยกกันฉะนั้นเวลาพระองค์ทรงเสด็จลงมาเนี่ยอย่างหะดีษนูซูลอัลลอฮ์ทรงเสด็จลงมาเนี่ยเขาบอกลงไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ลงมาแสดงว่าอัลลอฮ์ย้ายที่ใช่ไหมอยู่บนอารัชแล้วก็ออกจากอารัชลงจารัชแล้วก็อยู่ลงมาต่ำกว่าอารัชเพราะลงมาอารัชก็ต้องอยู่เหนืออัลลอฮ์ขึ้นไปอันนั้นคืออะไรเนี่ยจินตนาการทั้งหมดเลยแต่ที่นบีพูดแบบนี้กุรอานพูดแบบนี้ซอฮาบะห์ของรอซูลตัวรอซูลเองไม่เคยสงสัยเลยเชื่อตามนั้นทั้งหมดเลยแต่พอมีวิธีคิดแบบนี้กลุ่มแหนกลุ่มพวกนี้เขาก็ถือว่าถ้าไปเชื่อแบบนั้นก็เท่ากับว่าเปรียบอัลลอฮ์เหมือนกับสิ่งนั้นเหมือนกับสิ่งนี้มันก็เลยกลายเป็นแนวคิดหลุดออกไปแม้กระทั่งตัวอิหม่ามอัสซันอัลอัชอะรีเองนะอับดุลฮัสซันอัชอะรีเองนะก่อนที่จะมาเป็นอัชอะอิเราะห์นะก่อนที่นั้นนะเป็นอะไรมาก่อนเป็นกุลลาบียะห์นะเป็นแนวทางของกุลลาบเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมาตูริดียะห์มาตูริดียะห์ก็เป็นแนวคิดของอบูมันซูรอัลมาตูริดีแต่ว่าพอศึกษาไปมันไม่ใช่แล้วแนวทางนี้ก็ผิดก็เลิกเป็นมาตูริดีย้ายมาเป็นมัซฮับของตัวเองคือมัซฮับอัชอะรีอัชอะอิเราะห์พอวันนึงแกเข้าใจตัวบทหลักฐานว่าถกกับนักวิชาการในซุนนะห์แล้วไม่ใช่แล้วแนวทางความเชื่อแบบแกที่ว่าอัลเลาะห์อยู่ทุกที่แกก็ประกาศเลิกความเชื่อแบบเดิมทั้งหมดเลยแล้วก็มาเลื่อมใสในแนวทางกิตาบุลลอฮ์ในแนวทางซุนนะห์แต่ฝ่ายนู้นเขาบอกเป็นไม่ได้อับดุลฮัสซันไม่ถอนคำพูดตายไปในสภาพที่เป็นอัชอะอิเราะห์แต่แนวทางของเราเชื่อว่าท่านอับดุลฮัสซันอัชอะรีเปลี่ยนมาเป็นแนวทางของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์แล้วฉะนั้นวิธีคิดที่ได้จากตัวบทหลักฐานคิดไม่เหมือนกันผลมันก็เลยออกมาไม่เหมือนกันซิกรุลลอฮ์เรากับซิกรุลลอฮ์เขากับซิกรุลลอฮ์แต่เหมือนกันไหมอ้าวเขาก็อ้างอายะห์กุรอานอุวัซกุรุลลอฮ์ซิกรอนกะซีรอจงรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ให้มากคำว่ารำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากหมายถึงอะไรว่าให้เยอะใช่ป่ะว่าให้เยอะใช่แต่ว่าแบบไหนอะฮะว่าแบบกระโดดเพราะเขาไปอาศัยหะดีษดออีฟบางบทนะที่เราซูลบอกว่าท่านจงซิกรุลลอฮ์ให้มากจนกระทั่งคนเอาไปครหาว่าท่านนั้นบ้าไปแล้วให้ซิกรุลลอฮ์ให้มากจนกระทั่งคนเข้าใจแอนี่อะไรกับอัลลอฮ์กินข้าวกับบิสมิลลาห์อะไรกับบิสมิลลาห์จะบ้าละอะไรกับบิสมิลลาห์อะไรกับบิสมิลลาห์อะไรกับอัลลอฮ์นี่ความหมายของเราน่ะเป็นแบบนี้ใช่มั้ยครับแต่เขาบอกให้ทําซิกรุลลอฮ์เหมือนกับคนบ้ากระโดดกระโจนเต้นใช่ป่ะนั่นแหละเขาก็ไปเข้าใจว่าทำแบบนี้คนจะได้ว่าเราบ้าเหมือนกันไหมมันคนละมิติกันเลยความเข้าใจคือให้คนเขาบอกคนคนนี้จะกินข้าวยังว่าบิสมิลลาห์อีกไอ้บ้าหรือเปล่าจะทำอะไรกับบิสมิลลาห์ตอนนี้เขาให้หมายถึงมิติแบบนี้ซิกรุลลอฮ์ในทุกรายละเอียดของชีวิตจนกระทั่งเหมือนกับเราไม่คิดอะไรเราคิดแต่เรื่องของอัลลอฮ์แต่คนพวกนี้ทำไปแล้วให้ดูให้คนดูว่าเราบ้าเหมือนกันป่ะล่ะผลลัพธ์มันจะออกมาไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นเราจึงเห็นเต้นกระโดดใช่ป่ะฉะนั้นวิธีที่จะเผยแพร่ศาสนาหรือวิธีในการสอนศาสนามันจึงออกมาไม่เหมือนกันออกมาไม่เหมือนกันอ้าวอย่างของเขามีเหมือนกันเพลงทํานองเพลงสวดนี่ของเขามีชีอะห์มีซูฟีมีติกองมั้ย
มีตีกองไปดูคลิปของชีอะห์อัตาถึงเดือนมุลลดเดือนฮุเซนเดือนอาชุรอนเขามีทุกอย่างเลยมีเครื่องเสียงมีกองมีแห่ซูฟีมีไหมมีและอะไรที่ไม่เหมือนนบีไม่เหมือนเคยเห็นเรียนมาประวัติศาสตร์เล่มไหนนบีริกรุลลอฮ์โหกระโจนกระโดดโลดเต้นมีไหมไม่มีตีกองเป่าปีไม่มีอะไรสักอย่างนึงนบีแต่ก็ชีอะห์มีทุกอย่างซูฟีมีทุกอย่างฉะนั้นชีอะห์กับซูฟีเนี่ยแทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่เขาไม่เหมือนแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่รายละเอียดมันจะต่างกันเพราะมันคนละสายกันนะแต่สิ่งที่เขาเหมือนกันมากๆเลยก็คือเขามีสุนนะเป็นศัตรูเหมือนกันมีสุนนะเป็นอะไรนะเป็นศัตรูเป็นคู่ปรับของพวกเขาเหมือนกันหมดเลยเราบอกว่าชีอะห์กับซูฟีเนี่ยเดินคนละทางไม่เหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันมันก็ต้องเตือนให้ระวังกันใช่ไหมเหมือนกับที่เราเตือนให้ระวังชีอะห์เขาก็บอกเตือนอย่าไปวังอย่าไปยุ่งกับพวกซุนนะนะพวกนี้ก็จะเตือนแต่ชีอะห์กับซูฟีไม่เคยเตือนให้ระวังกันเลยแต่เตือนให้ระวังซุนนะอย่าไปยุ่งกับซุนนะนะอย่าไปฟังซุนนะมันไปด้วยกันได้แต่ทำไมไม่เป็นไปเหมือนกันเลยล่ะมันไปด้วยกันได้ใช่ป่ะถ้าซูฟีบอกไปกับชีอะห์ได้ก็ไปเป็นชีอะห์ซะดิแต่ก็ไม่ไปเป็นอ้าวชีอะห์บอกเหมือนซูฟีก็มาเป็นซูฟีก็เลิกเป็นชีอะห์แต่ไม่เป็นแต่พอบอกให้มาเป็นซุนนะไม่เป็นเป็นไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่พี่น้องเราไปดูบทความเว็บไซต์บรรยายอะไรก็แล้วแต่ของทั้งสองกลุ่มเคยได้ยินสักครั้งนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตกคูสายซูฟีเตือนให้ระวังอันตรายจากชีอะห์มีไหมไม่มีหรือฝ่ายชีอะห์เตือนให้ระวังอันตรายของพวกซูฟีไม่มีเพราะเขาทำเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาเลือกเดินคนละทางกันเท่านั้นเองแต่เวลาไปจบและไปจบที่เดียวกันเป้าหมายเดียวกันอันนี้คือกลุ่มฟีร็อกที่มันหลากหลายแต่ว่าเหมือนกับที่นบีบอกแล้วพอปลายทางแล้วมันไปที่เดียวกันแต่ที่ไม่เหมือนเลยก็คือฮุมอาลามาอานาอาไลฮิวาซาบีผู้ที่จะรอดอยู่กลุ่มเดียวก็คือกลุ่มที่เหมือนนบีเหมือนนบีเหมือนซอฮาบะห์นบีเหมือนใครนะเหมือนซอฮาบะห์นบีแล้วคนที่ไม่เอาซอฮาบะห์นบีด่านบีด่าซอฮาบะห์นบีด่าเมียนบีจะเหมือนนบีเหมือนซอฮาบะห์นบีมั้ยกุรอานของนบีมี 6,236 อายะแต่กุรอานของเขาที่อิหม่ามมาดีพาหายก็ไปในซาร์ดาบในถ้ำหมื่นกว่าเหมือนกันไหมกุรอานก็ไม่เหมือนกันกุรอานคนละเล่มคนละอย่างกันเลยซอฮาบะห์ของนบีเป็นแบบนี้เขาเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนคนละกะลิมอใครๆลองเปิดในคลิปดูสิใครมีคลิปบ้างล่ะผมจำไม่ได้ไม่อยากว่ามันนะอัชฮาดูอัลลาอิลาฮิลลอฮ์นี่มีเหมือนกันนะชาฮาดะอัลลอฮ์ชาฮาดะกับนบีมีแต่จะต้องปฏิญาณว่าอัชฮาดูอันนาวาลีอาลีอันวาลียุลลอฮ์นะแล้วก็อาลีเป็นวาลีของอัลลอฮ์ฟาติมะลงนรกอาอิชาลงไม่ใช่ฟาติมาลงนรกอาอิชาลงนรกอาบูบักลงนรกอุมัดลงนรกอะไรต้องชาฮาดะห์แบบนี้เขาถึงจะได้เป็นมุสลิมแล้วเราจะไปยอมรับว่าเป็นมุสลิมได้ยังไงยอมรับได้ไหมที่ถามกันตลอดเลยแล้วตอบกันไม่ได้ก็คือสมมติเราเชื่อน่ะสมมติผมเชื่อยังเรียนกุรอานกันใช่ไหมเรียนกิรออาตีเอาถามแค่ครูกิรออาตีน่ะกุรอานหายไปคำหนึ่งอ่ะผู้กลมคืออะไรฮะลุงว่ากุรอานเนี่ยหายไปคำหนึ่งอย่าว่าอายังเลยเอาหายไปคำเดียวกุรอานบกพร่องกุรอานไม่สมบูรณ์หายไปคำหนึ่งตกมุรตัดป่ะตกมุรตัดหนึ่งอักษรยังว่าไม่ได้เลยว่ากุรอานขาดไปหนึ่งอักษรตกมุรตัดแล้วกุรอานหายไป 6,000-7,000 อายะเนี่ยทำไงหมื่นอายะมันไม่เหลือแล้วด่าซอฮาบะ
ด่าซอฮาบะห์ด่าภรรยานบีเราเนี่ยบริพาทซอฮาบะห์ไม่ได้นบีบอกลาตัสุบูอัสฮาบีต่อไปนี้ห้ามด่าทอซอฮาบะห์ของฉันนะในหะดีษอีกบทหนึ่งฟาบีไอฮิมอิกตะไดตุมอิกตะไดตุมแปลว่าคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ถ้าได้เป็นซอฮาบะห์ของเราแล้วเนี่ยนบีบอกอัสฮาบีกันนูจูมซอฮาบะห์ของฉันเนี่ยเหมือนดาวบนฟ้าเยอะไหมเยอะดาวบนฟ้ามันจะมีแค่7ดวงนะพวกชีอะห์บอกซอฮาบะห์ของนบีน่ะเหลือแค่7หรือ9เท่านั้นนอกนั้นตกมุรตัดหมดเลยคนไม่ตกมุรตัดแล้วผมไปว่าเขาตกมุรตัดน่ะผมเป็นอะไรเราตกเองแล้วนี่ซอฮาบะห์นบีตกมุรตัดมั้ยไม่ได้ตกแต่ไปกล่าวโทษว่าซอฮาบะห์ของนบีตกมุรตัดทั้งหมดเลยเหลือแค่7คนหรือ9คนเท่านั้นมันก็ตกเองแล้วจะบอกเป็นมุสลิมยังไงมันไม่ได้กับกะลิมะห์ใหม่แล้วกะลิมะห์มันก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนเราใช่ไหมครับนบีบอกอัสฮาบีกันนูยูมซอฮาบะห์ของฉันทั้งหมดนี่แหละเป็นแสนๆนี่แหละเหมือนกับดาวบนฟ้านะบีไอยิฮิมอิกตะไดตุมอิฮดะไดตะไดตุมเลือกเอาคนหนึ่งคนใดดูเขาเป็นตัวอย่างดูเขาเป็นทางนำเลือกเขาซอฮาบะห์คนเนี้ยเลือกคนไหนก็ได้แล้วปฏิบัติตามอินชาอัลเลาะห์อยู่ในทางนำเราเลือกอบูบักปฏิบัติตามอบูบักเป็นไงหลงไหมไม่หลงเลือกอบูบักเลือกอุมัรเลือกอุสมานเลือกอาลีไม่หลงเพราะคนพวกนี้นบียอมรับเป็นชาวสวรรค์แต่พวกมันบอกเลือกมาได้สักคนนึงต้องเลือกซัลมานฟาริซีเลือกมิกดาดเลือกแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนอกนั้นเป็นมุรตัดหมดเลยถ้าพูดแบบนี้แล้วเชื่อแบบนี้เป็นยังไงก็ตกมุรตัดงั้นถ้าเราไม่เข้าใจไม่รู้เขารู้เราพอเขาพูดอะไรมาเราเชื่อเขาลอยไปกับเขาหมดเลยนะอ่ะจะนั่นแล้วมีคำถามเรื่องนี้ไหมครับเรื่องกลุ่มฟิโรคนพวกคุณในประเทศเราอยู่ที่ว่าถามเป็นประเด็นไปนะนะครับถ้ามันมีกะลิมอห์เราไปว่ากันทำไมเนี่ยกะลิมอห์พวกนี้กะลิมอห์เดียวกันกับเราเขาว่าที่อ้าวกะลิมอห์เดียวกันเราพวกคุณกะลิมอห์ฐานะเป็นยังไงก็กาลิมอก็คนละอย่างจะเป็นกาลิมอเดียวกันได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าจะไปว่าทำไมเรามีกาลิมอเหมือนเรากาลิมอไม่เหมือนเราว่าคนกาลิมอไม่เหมือนแล้วเขาทำไมต้องเดือดร้อนล่ะแต่พอเราว่าสุนนะเหม่งก็เดือดร้อนเลยนะนะครับยูไลบีบยูไลบีบสอบถามวันนั้นที่ไปบรรยายที่มัสยิดอนุสนาใครเป็นคนแรกที่เริ่มศอลาวาตศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดนะครับในประวัติศาสตร์ก็ไม่มีการระบุยืนยันว่าเนื้อหาบทศอลาวาตนี้ใครเป็นคนริเริ่มนะครับเพราะที่เราทราบก็คือความนิยมปฏิบัติเนี่ยมีอยู่ในเฉพาะสังคมบ้านเราประเทศอื่นเขาก็ไม่มีใครอ่านศอลาวาตทำนองแบบเราหรือเนื้อหาแบบเรานะครับแล้วแต่ละสายแต่ละตอริกอเนี่ยเขาก็จะมีบทศอลาวาตที่แตกต่างกันสายใครสายมันนะสายใครสายมันตอนนี้เราว่าให้เหมือนนบีก็แล้วกันแล้วต้นอัฟดอลที่สุดต้นที่นบีชอบที่สุดเขาเรียกอัสซอลาอัลอิบรอฮีมียะอันนี้ปราดในแนวทางซุนนะห์นะอาลุลฮะดีษอาลุตัฟซีรก็แล้วแต่เอาต้นที่อัฟดอลที่สุดคือต้นของนบีต้นไหนต้นที่อ่านในละหมาดอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมอ่านแค่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็วะฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจีดหรือถ้าไม่อ่านแบบนี้จบแค่ตรงเมื่อสักครู่แล้วก็ขึ้นอัลลอฮุมมะบาริกอาลามุฮัมมัดถ้าเราจะอ่านมีอินนะกะฮะมีดุมมะจีดทั้ง2ช่วงเลยอ่านได้มีรายงานซอฮีหเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่ถ้าเราไม่อ่านก็อ่านต่อไปเลยนะพออะไรนะกะมาซอนไลตะอาลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมวะบาริกเลยไม่ต้องอินนะกะฮะมีดุมีวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมแล้วมามีฟิลอาลามีนในตอนทีหลังทีเดียวอันนี้ก็ถูกต้องวะฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจีดต้นนี้นะอุลามะทั้งหมดเลยอะฮ์ลุลหะดีษอุลามะที่เป็นซุนนะห์เรานะต้นนี้ดีที่สุดเพราะเป็นต้นที่นบีสอนส่วนต้นอื่นที่อิหม่ามสอนแซ่สอนเขาจะว่าดีว่าเรื่องของเขาไปเพราะเป็นความเชื่อความเข้าใจของเขาแต่นบีของเราบอกต้นนี้เป็นต้นที่ดีที่สุดเลยนะครับอัลลอฮฺตาลาอาลัมมีอะไรอีกไหมครับเวียนหัวกันยังเนี่ยส
3 4งานแล้ววันนี้นี่ขนาดไป3ที่ยังไม่ได้ไปอีก2ที่ใช่มั้ยสนามข้างลำไม่ได้ไปเดี๋ยวคืนนี้มีอีกที่นึงนะลุงบัญชาโดเย็นปากซอยบัญชาโดพอกลางคืนในซอยบัญชาโดล้นเลยจะบ้ากันอยู่แล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นั่นแหละแต่อ้าวได้สวรรค์แล้วแต่นบีบอกผู้หญิงไปไหนเยอะเจียวเลยนี่ผู้หญิงนั่นแหละเออมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมครับฮัจยามีอะไรป่ะไม่มีนะฟูอัดมีอะไรไหมไม่มีนะนะครับขอดุอานะขอดุอาจากอัลลอฮ์อย่าให้อัลลอฮ์ทดสอบเราเหมือนกับที่ทดสอบเมื่อคืนเห็นไหมที่เชียงใหม่เชียงรายรังสิตเมื่อคืนเป็นไงรังสิตเมื่อคืนอ่ะฮะหน้าฟิวเจอร์หน้าอะไรเนี่ยน้ำในหัวเข่าโอ้ลอวักบัตไม่มีรถตีหนึ่งตีสองคนยังยืนอยู่ที่ท่ารถกันอยู่เลยไม่มีรถกลับต้องเอารถอะไรนะรถใหญ่ๆอ่ะนะครับที่ตำรวจทหารเข้ามาช่วยนะรถเมย์ไม่มีรถตู้ไม่มันไม่ไหวนะครับเมื่อวานลำบากสาหัสเลยนะครับน้ำในคลองเนี่ยมันจนกระทั่งมันไหลไม่ลงแล้วมันก็ขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ไอ้น้ำมวลที่จะมาจากภาคเหนือก็จ่อจะลงมาอีกตัวละแล้วเราบึงเตยจะอยู่ยังไงคลอง11จะอยู่ยังไงน่ากลัวนะต้องย้ายไปอยู่เปรงละ ต้องย้ายไปอยู่เปรงเปรงก็โดนท่วมใช่ไหมอ้าวงั้นไม่ไปเปรงอ่ะก็งั้นแค่นี้ก็แล้วกันนะสุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์